พี่อ้วนถามเลยครับถามว่าครับผมพอดีอาทิตย์ก่อนได้ดูข่าวที่ว่าเกี่ยวกับการซื้อที่ดินแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ในที่ดินเต็มที่ฮะเป็นการลอนสิทธิ์ของการไฟฟ้าถูกไหมฮะคราวนี้ผมถามว่ามันมีการไฟฟ้าถึงไม่ไปจดทะเบียนกับกรมที่ดินเพื่อคนซื้อเขาจะได้รู้ว่ามีการลอนสิทธิที่ดินผืนนี้อยู่มันเป็นระเบียบเป็นข้อปฏิบัติอยู่แล้วไม่ต้องจดพี่คือมันมีอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวทวนนะว่ามันมีประเด็นอยู่ว่ามีคนคนหนึ่งขายที่ดินให้กับคนคนหนึ่งนะครับคนที่ซื้อไปก็บอกถามว่าปลูกบ้านได้ไหมคนขายบอกปลูกบ้านได้พอซื้อมาเสร็จปั๊บบอกว่าไปขออนุญาตปลูกบ้านเขาก็ไม่ให้ปลูกถูกไหมปลูกบ้านไม่ได้ก็เลยจะต้องไปขอเงินคืนกันมาสุดท้ายไปฟ้องศาลตัดสินอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่วันใช่ครับใช่ครับว่าถูกรอนสิทธิ์พี่วันก็เลยบอกเอ๊ะทำไมไฟฟ้าถึงไม่ไปจดรอนสิทธิ์เอาไว้เสียจะได้ไม่มีปัญหาใช่ป่ะครับใช่ครับทีนี้อย่างนี้ครับพี่อ้วนถ้าพี่อ้วนถามประเด็นนี้นะที่ดินใต้เสาไฟอย่างที่เห็นตัวอย่างในภาพเนี่ยมันมีระเบียบของการไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับว่าที่ดินที่อยู่ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยปลูกสร้างอาคารใดๆไม่ได้เลยถ้าจะปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้นั้นถ้าสูงเต็มที่แล้วต้องไม่เกิน3เมตรถ้าจะคุณจะปลูกพืชพูดล้มลุกเพื่ออะไรมันจะต้องห่างมันจะมีเสาใช่ไหมจะต้องห่างจากเสากี่เมตรนะครับถ้าคุณจะไปขุดบ่อใต้ในโค้ดให้ขุดได้แต่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้ามันจะมีระเบียบหมดอยู่แล้วครับพี่ครับส่วนคนที่กรณีนี้มันเป็นกรณีที่คนขายเนี่ยมีเจตนาบางประการศาลถึงสั่งให้ต้องชดใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยไงครับพี่เขาย่อมรู้โดยข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่ามันถูกรอนสิทธิ์ไปโดยการไฟฟ้าแล้วที่ดินเนี่ยเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการถูกรอนสิทธิ์ไปแล้วไม่ใช่การไฟฟ้ามาใช้ฟรีถ้าการไฟฟ้ามาปักเสาผ่านที่ดินของเราเนี่ยเจ้าของที่นั้นได้รับการชดเชยไปแล้วนึกออกไหมเขาไม่ใช้ฟรีนี่ได้ไปตั้งแต่แรกแล้วได้ไปตั้งแต่แรกแล้วทีนี้บอกเฮ้ยฉันไม่ได้ถามว่าเจ้าของคนเดิมอ่ะสมมติว่าฝนเนี่ยเป็นคนแรกที่ได้จากการรอนสิทธิ์ของไฟฟ้าไฟฟ้าก็จ่ายเงินให้ฝนไปต่อมาฝนขายให้ผมไม่ขายต่อเพราะงั้นสิทธิ์มันถูกรอนมาแล้วไงแล้วคนจะไปบอกไม่พูดความจริงต้องรู้ว่าที่ดินใต้เสาไฟฟ้าปลูกสร้างอาคารใดๆไม่ได้เลยปลูกต้นไม้ต้องไม่เกิน3เมตรอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นพี่อ้วนครับผมรู้กันอยู่แล้วและถ้าจะปลูกสร้างอาคารเนี่ยไปถามอบต.ถามเทศบาลถามกทม.หรือเมืองพัทยาผู้อนุญาตการปลูกสร้างเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นรู้อยู่แล้วว่าสร้างที่ไหนสร้างใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงสร้างไม่ได้ครับผมคราวนี้ว่าสมมุติว่าในกรณีที่แบบว่าที่ผืนเนี่ยมีการจดจำนองไว้แล้วและการไฟฟ้ามารอนสิทธิ์ที่หลังเนี่ยจะทำยังไงฮะถ้ารอนสิทธิ์ที่หลังผู้เจ้าของที่ดินก็ต้องได้เงินชดเชยจากการไฟฟ้าครับไม่หมายถึงเขาติดจำนองอยู่แล้วคนที่จำนองคนที่รับจำนองเขาไม่เสียหายนะถ้ามันหมายความว่าไงอ่ะมันมาตอนไหนอ่ะหมายถึงว่าการไฟฟ้ามาติดหลังจากมีการทำจำนองอยู่ถูกไหมฮะทำจำนองอยู่สมมุติว่าทำจำนองไปแล้วแล้วการไฟฟ้ามารอนสิทธิ์ทีหลังครับแล้วอย่างนี้ผู้รับจำนองก็ต้องดูเพราะว่าการไฟฟ้าจะจ่ายเงินเนี่ยเวลาเขาจะจ่ายเงินเนี่ยเขาจ่ายให้เจ้าของโฉนดใช่ไหมค่ะเมื่อจ่ายของเจ้าของโฉนดเนี่ยแล้วโฉนดอยู่ไหนติดจำนองเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะจ่ายให้ใครเพราะฉะนั้นเจ้าของที่กับผู้รับจำนองต้องรู้ทั้งสองฝ่ายอย่ากังวลครับใช่เพราะว่าที่ดินโฉนดมันอยู่ที่สำนักงานที่ดินถูกไหมครับหมายถึงเขาจะต้องแจ้งให้ทั้งสองฝ่ายมารับทราบถูกต้องเพราะโฉนดที่ถูกจำนองถูกกฎหมายนะต้องไปจดที่สำนักงานที่ดินครับพี่ครับแปลว่าต้องรู้ครับผมไม่ใช่ไปจ่ายแล้วทางนู้นปล่อยหลุดเลยทางรับจำนองซวย ใช่ป่ะพี่กำลังคิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับปัญหานี้ไม่เกิดนะครับพี่เพราะมันที่จดจำนองถูกต้องมันอยู่ที่สำนักงานที่ดินอยู่แล้วโฉนดอยู่ที่นั่นโอเคครับพี่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ